สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการสร้างป่านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างป่านะคือเงินทุนนะครับเราต้องมีเงินทุนนะครับเราก็มานะถ้ามีเงินทุนเสร็จปุ๊บเราต้องมีการวางแผนครับในการจะปลูกป่านะครับนะผมได้มีการวางแผนในการปลูกป่าไปแล้วนะครับก็คือนะเป้าหมายของผมคือประมาณสัก50ปีนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกปาก่าขามีเงินทุนเราก็ต้องวางแผนว่าจะปลูกป่าแบบไหนผมใช้พื้นที่อะจากนานะครับพื้นที่แปลงนานะครับผมซื้อพื้นที่แปลงนาประมาณ30ไร่เพื่อจะทําให้เป็นป่านะครับแนวโน้มของผมก็คือผมอยากปลูกป่าเพื่อในชีวิตบ้านปลายนะอยากอยู่ในที่ธรรมชาติแล้วมีป่ามีต้นไม้นะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จปุ๊บ มก็ได้ให้เขาถ่ายที่นะครับถ่ายสภาพที่เพื่อปรับปรุงสภาพที่จานวน30ไร่อ่ะยังไงเราก็ต้องถ่ายก่อนก่อนที่จะปลูกปา่าถ่ายเพื่อกําจัดวัชพืชแล้วที่นี่เป็นพื้นที่นานะครับ mm hmm. เมื่อเราถ่ายที่เสร็จปุ๊บเราก็ยกล่องครับยกล่องแล้วผมก็ได้ขุดตามคันคลองตามที่เราออกแบบไว้นะครับผมใช้ไม่โคข,ขุดนะครับเป็นถนนรอบพื้นที่นา รอบพื้นที่นาแล้วก็ยกล่องนะครับผมยกล่องน้ําที่ไหลตกลงมานะ้ําฝนครับตกลงมาก็จะไหลลงล่องลงคลองนะครับลงคลองที่เราขุดแล้วก็จะระบายลงทางสาธารณะนะครับผมมีคลองคลองด้านหน้าอยู่นะครับเนี่ครับเวลาฝนตกเราปลูกต้นไม้บนล่องนะครับไม้บนล่องเนี่ยครับเมื่อปลูกต้นไม้บนล่องเสร,ร,ร็จปุ๊บเวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ขังนะครับน้ําจะไม่ขังต้นไม้ก็จะโต นี่นะครับสามสิบไร่นะผมปลูกต้นไม้อยู่ประมาณคสองหมื่นกว่าต้นนะครับสองหมื่นกว่าต้นนะระยะที่ผมปลูกก็คือสี่คูณสี่สนามฟันปลานะครับนะอันดับแรกก็คือเงินทุนอันที่สองคือแหล่งน้ํานะครับผมได้ทําการขุดสระน้ําขนาดหนึ่งไร่นี่ครับที่ผมขุดขนาดหนึ่งไร่ลึกสิบเมตรนะครับลึกสิบเมตร ทำเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะครับจากน้ําจะเป็นออกสีฟ้าแบบนี้นะครับทําเป็นธนาคารน้ําใต้ดินก็คือนี่ยน้จะไม่มีวันแห้งนะครับทั้งผมขุดมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดปีนะครับน้ําไม่มีวันแห้งนะครับไม่แห้งนะครับถึงจะดึงน้ํามากขนาดไหนน้ําจะประมาณไม่เกินสามเมตรนะครับสองเมตรก,กว่าถ้าหนึ่งครดึงน้ําทั้งไปนะครับนี่จะเป็นคลองนะครับคลองที่ผมบอกว่าผมออกแบบวางไว้ที่จะปลูกป่านะครับ เป็นคลองในคลองลึก3เมตรในคลองก็ไม่แห้งนะครับลึก3เมตรนี่ยังไม่แห้งนะครับด้านบนกว้าง3เมตรด้านล่างลึกเนีย่ยด้านกว้างใต้คลองอหนึ่งเมตรนะครับความกว้างใต้คลองแต่ขนาดลึกคลองเนี่ยสามเมตรนะครับคลองจะขุดเป็นตัววีนะครับจะขุดเป็นตัววีถนนนะที่ผมปลูกก็คือนี่ผมจะปลูกต้นไม้ระยะสามเมตรนะครับแต่ในไร่พื้นที่เนี่ยผมปลูกสี่คูณสี่สลับฟันปลาระหว่างต้นนะครับแปดเมตรระหว่าง สลับซ้ายขวา4เมตรนะครับจะทําให้ต้นไม้โตได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีวัชพืชนะครับนี่ครับสระที่ผมขุดนะอย่างบอกว่าเรามีเงินทุนแล้วก็ต้องมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้พืชโตนะครับไม่าจะเป็นต้นไม้ผมใช้สระน้ํานี่นครับลดต้นไม้นะครับประมาณ3ัสาไร่ดึงจากสระนี่นะครับเมื่อน้ําขุนเสร็จปุ๊บน้ําขุนผมก็ใช้การบําบัดก่อนนะครับปีแรกนะบําบัด โดยใช้นี่ครับขี้ควากับจุลินทรีย์สัราข้อแสงนะครับใส่ประมาณ2ครั้งครับแต่ใส่เยอะนะครับะสะสิบไร่เนี่ยผมใช้จุลินทรีย์ประมาณตั้งห้าสิบรลิตแล้วก็ขี้ควายประมาณตั้งสามสิบ,รบ 5, กระสอบสองรอบรับรอบละประมาณสิบห้ากระสอบรอบนี้ผมใส่เจ็ดแปดกระสอบแล้วก็จุลินทรีย์ก็ประมาณตั้งห้าสิบรลิตผมทําจุลินทรีย์ไว้เยอะนะครับเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บนะครับจากสภาพก่อนหน้านะครับ ผมไม่มีนะป่าเน้นทิ้มปลูกแล้วครับแต่หญ้าขึ้นเยอะเนื่องจากว่าอย่าบอกว่าเป็นพื้นที่นาแล้วก็เราไถก็จะทําให้ป่าขึ้นเยอะนะครับเนี่ยนี้เริ่มเข้าปีแรกนะฮะปีที่สองอะ่ะผมเน้นปลูกกล้วยเป็นพืชอะ่ะเลี้ยงต้นไม้ด้วยนะครับผมจะปลูกกล้วยเป็นชุดๆนะครับระหว่างสลับระหว่างช่วงสี่เมตรจะทําให้ต้นไม้หน้าแรงนะครับจะมี ที่บางต้นไม้มีบางแดดครับทําให้ร้อนมากเกินไปที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งค่อนข้างจะจัดมากแล้วครับนี่ครับหญ้าเยอะนะฮะในปีแรกหญ้าเยอะปีที่สองเจะบาบอบางนะครับและสิ่งที่สาคัญก็คือเรามีที่ไล่เราต้องมีที่พักนะครับนะบผมสั่งที่พักครั้งแรกนั่นก็คือบ้าบนกระท่อมหลังนี้ครับผมสั่งมาเพื่อเอามาอยู่ชั่วคราวนะครับค่อยค่อย ปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะก็มีที่พักอาศัยอันดับแรกนะครับแล้วก็ในไร่นะครับก่อนที่เราวางแผนคือผมก็จะใช้บัวนี่ครับบำบัดน้ําอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราปลูกกล้วยนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อกินนะครับนี่ครับเราจะมีกล้วยกินนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะปลูกที่พื้นที่ไร่ของผมนะครับการวางแผนในการปลูกป่าอย่างบอกคือเงินทุน2ปัจจัยคือน,น้ํา สามคืออาหารนี่ครับก็คือผมจะมีกล้วยมีมะละกอมอีพืชผักผลไม้ต่างๆเอาไว้เลี้ยงนะครับเอาไว้กินตัวเองนะครับวิ่มที่ไปอยู่ไร่นะครับระยะเวลาที่ผมทำนะอยู่น,าานี่ปนระมาณ2องปีตอนนี้ผมกําลังปลูกอยู่พวกนี้ก็ปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆแล้วและสิ่งที่สําคัญอีกงี้ก็คือความรู้นะครับเราต้องมีความรู้ที่จะทํำยังไงครับให้ที่ต้นไม้โต เราต้องดูต้นไม้ที่เรามาปลูกครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แดงที่ทนแล้งพยุงที่ทนแล้งปราดูที่ทนแล้งนะครับอันนี้เป็นแคร์ครับและตะไคร้เราไม่ต้องซื้อของครับผมก็ปลูกข่าตะไคร้มะกรูดมะนาวปลูกนะครับพยายามปลูกไว้นะครับและที่ต้องเจอก็คือเวลาหน้าฝนนะครับน้าจะท่วมนะครับนี่ขนาดผมมีคลองระบายรอบพื้นที่นะครับก็ยังมีคลอง น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสาเหตุผลที่น้ําท่วมก็คือไหลลงคลองไม้ทานเนื้อของหยั่นน้ํานะครับก็ทําให้น้ําท่วมได้นะครับแต่ต้นไม้ก็ยังไม่ตายนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้สามารถจืนยาได้ประมาณเป็นอาทิตย์นะครับยกเว้นสักนะครับสักห้ามนะครับสักทั้งอยู่ที่สูงนี่ก็คือปีที่สองที่ผมบำบัดน้ําผมเริ่มบำบัดน้ําน้าก็จะเริ่มใสขึ้นปีแรกผมก็ลดนะครับอันนี้ปีที่สองอ่นะ บริเวณขอบสระอย่างที่ผมบอกผมปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยแล้วก็ใช้น้ําในพื้นที่ครับนี่คือหน้าแล้งปีที่2ต้นไม้เริ่มเยอะขึ้น,นดูขอบกล้วยก็ในป่าก,ก็มีกล้วยนะผมก็ใช้กล้วยเนี่ยครับทั้งกินทั้งขายเป็นพื้นที่ในพื้นเดียวกันนะครับแล้วผมก็ปลูกมะพร้าวนะครับนี่ครับมะพร้าวมะพร้าวได้ใช้น้ํารดนะครับไม่ใช้น้ํารดไม่ลดตายครับเวลาหน้าแรงนะครับการวางแผนคือหนึ่ง มีเงินทุน2สระาน้ํา3ความรู้แล้วต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกลงไปคือระยะนะครับควรปลูกระยะให้พอดี1จะคุมดินได้ดี2อะจะป้องกันว่าจะพืชได้นะครับถ้าปลูกห่างเกินไปเราก็ตัดตัดหญ้ายากนะครับหญ้าขึ้นเยอะแต่ปลูกทีขึ้นไปต้นไม้ก็จะไม่ไม่โตนะครับปลูกให้ระยะพอดีแต่ถ้าเป็นบนถนนนะควรจะเป็น3าคูณสเมตรนะครับต้นระยะ3เมตร3เมตร แต่ในพื้นที่ไร่แปลงหนาๆใหญ่ๆควรจะเป็น4คูณ4หรือ6คูณ6นะครับนี่ครับพอเข้าหน้าฝนนะครับดูยากับต้นไม้แทบไม่เห็นนะครับนี่ปีแรกไม่เห็นเลยครับพอเข้าหน้าแรงสิ่งที่สำคัญก็คือไฟนะครับเราต้องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเพื่อไม่ให้ไฟเข้าไปลามในป่านะครับคือในป่าผมเห็นมีหลายที่นะครับคือทำให้ไฟไหม้นะครับเราต้องป้องกันไฟนะครับ การป้องกันไฟคือจุดกันไฟด้านนอกก่อนนะครับไม่ให้ลามเข้าไปนะผมก็จุดแนวถนนนะครับที่เป็นถนนป้องกันไฟจุดไว้นะครับระยะประมาณนักสองสามเมตรนะตามฝั่งพื้นที่รอบนะครับเมื่อไม่ให้ลามเข้าไปและในพื้นที่ก็ต้องควรตัดญ้าน,นครับนี่ครับต้นมะพยุงนี่ปีแรกนะต้นมะพยุงปีแรกครับทาให้ต้นไม้นี่คือเริ่มเข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนบางโซนผมก็ตัด แต่ตัดไม่หมดก็จะไม่เป็นไรนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับนี่ครับบริเวณน้ำที่ผมบอกคือสะระคลองน้ำที่ผมขุดขนาดสามกว้างสาเมตรลึกสเมตรนะครับเป็นตัววีน้ําก็จะอยู่ได้ดีอันนี้เป็นประดูดอกแดงนะครับถนนทางเข้าผมปลูกประดูดอกแดงแล้วก็ปลูกฝรั่งนะเพื่อจะไว้กินในยามที่ผมกเกษียณเราต้องวางแผนก่อนล่วงหน้านครับที่จะปลูกนะครับ นี่ของน้ำนิยามหน้าแล้งนะครับบัวนะครับสิ่งหนึ่งคือบัวถ้าปลูกบัวได้จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวสายหรือบัวบัวหลวงก็แล้วครับอันนี้ครับที่กับ้านพักผมบ้นเนินที่ผมปลูกในครั้งแรกโซนนี้นะครับที่ผมปลูกก็คือจะเป็นโซนไม้แดงทั้งหมดนะครับมันจะมีโซนไม้แดงโซนไม้พยุงโซนไม้ประดู แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะปลูกสลับกันไปนะครับไม่วจะเป็นไม้แดงไม้ประดูไม้พยูงไม้มะข่าไม้ชิงชันสักนี่ปีที่สองครับเริ่มเขียวนะครับพหน้าฝนเริ่มเขียวโตครับระยะต้นไม้ที่ปลูกก็สูงประมาณสักสองสามเมตรนะปีที่สองปีที่สองผมก็จะหรือปีที่สามนี่ครับนี่เข้าปีที่สามก็จะทําให้ต้นไม้โตได้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขอบสระผมปลูกแฝดด้วยนะครับบริเวณขอบสระปลูกแฝดเพื่อป้องกันดินซึดเข้าไปในสระนะครับนี่ครับเวลาฝนตกก็จะไม่ช้าล้างดินเข้าไปในสระเวลาปลูกอย่างที่บอกครับคือพายายามปลูกกล้วยนะครับเน้นที่กล้วยนะครับสามารถทนแรงได้ทนน้ําได้นะครับไอ้น,นี่ต้นพยุงนะครับ พยุงผมปลูกบริเวณขอบสระแล้วผมก็ได้เลี้ยงแย้ะ yeah, นะครับแย้แ yeah. ย้ yeah, นาเราเนี้ครับเพื่อกําจัดศัตรูเพื่อเช่นหนอนมแมลงต่างๆนะครับเราจะทําให้อยู่ได้ดีนะครับและสิ่งสาคัญสุดท้ายคือบ้านพักนะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะาเกษียณไปอยู่เราก็ต้องมีบ้านพักผมและการทำการสร้างบ้านพักนะบ้านพัก เอาไว้นะเป็นบ้านที่แข็งแรงคงทนทานนะครับนี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมพามาดูนะครับสิ่งที่อยู่ในไร่มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ